ของพี่นี่ดูทำไมดูของฉันดีกว่าอ้วนถึงไหนแล้วดูไอติมของข้าสิอย่างงามเมื่อกี้ถามว่าเลยนะถึงไหนแล้วอ๋อเพชรบุรีใกล้ถึงประจวบแล้วจะไปหัวหินเหรอใช่เฮ้ยข้าหมายถึงระบายสีถึงไหนแล้วจะไปทะเลทำไมก็อยากจะไปอ่ะแต่ติดโควิดไปไม่ได้เป็นยังไงน่ากินไหมล่ะแม่ครูเขาทำมาให้ค่ะถามเฉยๆว่าน่ากินหรือเปล่าไม่ใช่ให้หยิบของครูไปอ้าวพวกหนูคิดว่าครูจะให้ถามเป็นมารยาทเฉยๆจ้ะขึ้นมาโอ้อ้วนช้าสวัสดีครับครูส้มจี๊ดสวัสดีอ่ากับข้าวพวกเธอได้แล้วอ้าวเลยชายตีนทำอาหารส่งเพื่อนเหรอครับใช่ครับดีมากขยันขยันเพื่อนเราอ่ะขยันไม่ล่ะนะเนี่ยโบนัสขอบใจเดี๋ยวเราฝากให้เพื่อนเลยนะเดี๋ยวขึ้นห้องเรียนก่อนนะครับครูส้มจี๊ดโอเคเชิญเลยจ้ะอย่าลืมนะต้องเป็นกับยูร้องเอ้ยครูน่าอยู่ตรงนี้เสียงดังขอโทษค่ะโอ้ไอ้หมอกกูหมูกรอบพังเอ็งอยากจะเล่นอีกเหรอมุกนี้ถือว่าดีริ้วล้อเดี๋ยวเจอตับของครูส้มจี๊ดบ้างคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจแปลออกได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเต็มโลไวหน่อยดิโถอ้าวกินข้าวกันจ้าแล้วดึงไปทำไมเอ้าก็ครูชวนกินข้าวของเธออยู่นี่ดึงทำไมของครูเนี่ยนางเป็ดแล้วของข้ากล่องไหนอ่ะที่รัดหนังยางอ่ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานแกะเลยดีกว่าไม่มีใครแย่งกินด้วยกินคนเดียวอิ่มคนเดียวกินคนเดียวแล้วก็อิ่มคนเดียวจะกินแล้วนะอิ่มคนเดียวจะกินแล้วนะอร่อยปะโบนัสดูสิใครบางคนกินแค่คนเดียวไม่แบ่งเลยอ่ะทำไมไม่ซื้อ 3-4 ถ้วยหวานไหมมันจะมันหรือเปล่าพวกเธอเข้าห้องเรียนได้แล้วจ้ะค่ะกันแนกกันแหนอยู่ได้มีตังค์ทำไมไม่ซื้อเองล่ะเงินเดือนครูยิ่งน้อยๆอยู่โอ๊ยอยากกินอะไรเย็นๆเนาะชื่นใจน่าดูถ้าเป็นเรานะจะซื้อเลี้ยง5ถ้วยแล้วทำไมไม่ซื้อล่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เบาหน่อยอากาศร้อนๆกินไอติมสดชื่นไหมล่ะสดชื่นดิกินคนเดียวด้วย เฮ้ยเข้าห้องได้แล้วนะคะจะพูดเยอะแยะอะไรกันนักกันหนาพร้อมถ้าเรามีตังค์ซื้อไอติมก็ดีนะเราเข้าใจเพื่อนอ้วนบ้านนายอ่ะจนใครไม่จนไม่รู้สึกหรอกไอติมถ้วยนี้เราต้องกินให้หมดไม่งั้นเสียดายของเฮ้ยอ้วนครูเขาไม่ได้สงสารนายเลยกินไอติมจะหมดถ้วยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะเด็กชายตินครูจะรู้คุณค่าของไอติมแล้วจะกินให้มันหมดถ้วยไปเล็กหน่อยแล้วไปไปไปเข้าห้องอยากจะเลี้ยงอยู่หรอกแต่ต้องเข้าใจครูนะเงินเดือนน้อยนิดสวัสดีค่ะครูส้มจี๊ดครูร้องไห้ทำไมคะเมื่อกี้ครูกินแกงส้มแล้วมันเผ็ดเฮ้ยไม่ใช่ครูเสียใจที่ไม่มีตังค์ซื้อไอติมให้เด็กหนูก็เสียใจเหมือนกันค่ะตั้งแต่หนูอยู่แกงสไปซี่เนี่ยอยากจนอยากจนครูเข้าใจอยู่ฉันก็หอมได้แล้วขอบคุณค่ะอ้าวไม่สงสารหนูเหรอไปเข้าห้องเรียนหน้าร้อนต้องหาอะไรเย็นๆกินนะคะจะได้สดชื่นโอ้ยอร่อยเย็นสดชื่นวันนี้เราจะมาวาดภาพระบายสีไอติมที่ชอบกินนะคะกระดาษอยู่ตรงหน้าทุกคนเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะค่ะ
ติ่นวันนี้วาดภาพอะไรอ่ะไอ้ติ่นไงรู้แล้วหมายถึงว่าวาดรูปอะไรไม่บอกหรอกเดี๋ยวลอกกันไม่ต้องถามบุกกี้นะช้าเหมือนเดิมลิต้าไม่ถามเลยหรอว่าวาดรูปอะไรอ่ะไม่อ่ะสมองมีนางเป็ดวาดรูปปลาเฮ้ยเกี่ยวอะไรกันก็วาดปลาจริงๆอ่ะเออรู้แล้วไงส่วนของเราไอติมโคนกับไอติมแท่งของเจ๊เอลโรก็ไอติมโคนแต่ขอให้ดูตอนจบนะมันไม่เหมือนเก่านี่ยิมโรเห็นของเราแล้วจะหนาวปุกกี้วาดไอติมวาฟเฟิลท็อปด้านบนด้วยไอศครีมยังเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมคะต้องดูตอนจบจีนก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องวาดภาพโชว์เด็กๆไอศครีมสายลุงเจ๊เอลโรไอติม2แบบเริ่มลงสีแล้วนะคุณดูของผมบ้างว่าสวยงามขนาดไหนไม่ต้องมาถ่ายบ่อยยังไม่ถึงไหนเลยใช่กายนักวาดรูปเฮ้ยๆไม่ให้ดูไม่ให้ดูอย่าลอกกันอยากลอกตายแหละอ่ะใจดีให้ดูหน่อยก็ได้นั่นไอติมหรือกระทงอ่ะเฮ้ยๆอย่าลบรูปนี่ท่านหลอกเองรู้มั้ยอินสปิเรชั่นของภาพเนี้ยได้มาจากที่ไหนไม่รู้เจ๊แผลงเจ๊แผลงอ๋อเจ๊แป่นคนที่เองชอบทะเลาะด้วยนะเฮ้ยดีกันแล้วหรอเฮ้ยดีใจด้วยนะที่ไม่ทะเลาะกันแล้วอ่ะเจ๊แป่นบ้านดิเจ๊แผลงแปลว่าญี่ปุ่นน่ะนี่ทุกคนครูอยากให้หันมามองทางนี้สวยงามตามท้องเรื่องตรงไหนไม่สวยหรอคะน้องสามดูของพี่นี่ดูทำไมดูของฉันดีกว่าอ้วนถึงไหนแล้วดูไอติมของข้าสิอย่างงามเมื่อกี้ถามว่าเลยนะถึงไหนแล้วอ๋อเพชรบุรีใกล้ถึงประจวบแล้วจะไปหัวหินเหรอใช่เฮ้ยข้าหมายถึงระบายสีถึงไหนแล้วจะไปทะเลทำไมก็อยากจะไปอ่ะแต่ติดโควิดไปไม่ได้อ้วนเรามีวิธีแล้วแหละเรื่องต่อไปต้องถ่ายเที่ยวทริปแล้ววาซานเอ็งเป็นอะไรกับคำว่าวาซานมากปะข้ากำลังหากิมมิกให้กับตัวเองคนทางบ้านจะได้จดจำข้าได้เล่นใหญ่ตลอดเลยค่ะบอมเบ้เอ็งตะโกนทำไมอ่ะคนดูจะได้เกิดภาพจดจำปุกกี้วาดเสร็จแล้วนะคะกำลังระบายสีวาฟเฟิลสีน้ำตาลก็แล้วกันเกรปไอศครีมดีนะเรียนมาเกรปแปลว่าองุ่นจำไว้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มีองุ่นคราวนี้ก็ต้องมีน้ำองุ่นสิโง่แบบนี้ไงยำโลเล่นตลกไปเรื่อยว่าของท่านรองก็มาแล้ว 75% ร้านไอติมของมิต้าสามารถเลือกรสได้ด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนตามใจชอบเลยงั้นๆอ่ะต้องเจอกายราชานักวาดรูปไอติมอ้าวไวๆกันหน่อยนะคะแต่คนที่ช้าก็คือใหญ่บุกกี้คนเดิมเสร็จแล้วค่ะหุยน้องเป็ดเสร็จไวอีกแล้วแน่นอนพัฒนาการต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหมสวยดีนะเนี่ยภาพไอติมปานินเสร็จแล้วนะครับไปส่งก่อนแล้วนะเชิญไปก่อนเลยเสร็จคนที่สองดีมากเด็กชายกายเอ้าวาดภาพแนวนอนเหรอเนี่ยคนที่สามเหมือนนี่วันนี้ไปกันนะเจโอโลไอติมองุ่นของเราพร้อมส่งเสร็จแล้วครับครูส้มจี๊ดเชิญวางจ้ะช้าแต่ชัวร์สามรูปไปเลยวันนี้รูปเดียวให้มันรอดกันเถอะเฮ้ยอ้วนความสามารถมันเยอะก็เลยต้องวาดสามเสร็จแล้วจ้าวางจากพองลมพูดผิดแล้วค่ะสักวันจะสวยสแลนเดอร์ให้ดูเสร็จแล้วคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้สวยสู้ของท่านไม่ได้หรอกรู้ได้ยังไงให้คนดูตัดสินสิเสร็จแล้วค่ะครูส้มจี๊ดโบนัสไม่ใช่ริ้วรอนะคะจองชื่อได้แล้วจ้าล้อริ้วเฮ้ยครูส้มจีแซวเองเมื่อกี้จัดเลยปะโอ้ยเองนี่ก็หาเรื่องแกล้งครูตลอดเลยจัดดิอย่านะตาวิเศษ
เห็นนะใช่ไหมพร้อมเสร็จแล้วจ้าไปส่งพี่ไปส่งไหวไหมเนี่ยกายเสร็จแล้วจ้าหยุดเจ้าอย่าเพิ่งไปเชิญวางเลยจ้าเอ้ยผิดค่ะคุณส้มจี๊ดออริจินัลเนี่ยเขาร้องอย่างนี้เชิญวางชะเอิงเอ้ยผิดค่ะชะเอิงเอ้ยไม่ใช่ค่ะชะเอิงเอ้ยยุดจะฉากันทำไมเฮ้ยโหนึกว่าเล่นขนกันอยู่หรือไงสนใจปุ๊กกี้หน่อยเชิญส่งภาพได้เลยจ้ายังจะเล่นอีกน่ะคะฟังนะทุกคนนี่คือวาฟเฟิลข้างบนมีไอศครีมรสมะนาวท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่และโอโจสวยที่สุดในจักรวาลทางช้างเผือกโอ้ยยาวอะไรขนาดนั้นน่ะแค่ได้ยินชื่อก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะครูส้มจี๊ดงั้นๆน่ะจะมาสู้ภาพวาดประกวดของครูส้มจี๊ดได้ยังไงเฮ้ยหลงตัวเองยังเห็นกันไม่ชัดไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงเลยนะคะ Made in Japan ใครๆก็รู้ดีเทนนิสวาดรูปปานินเหรอคะมองยังไงเป็นปานินคะนี่ปาไทยากิแต่ว่าต้องใส่วาซาบิลงไปขอชูบ้างเกี่ยวอะไรอะกันที่พวกคุณเห็นอยู่นั้นคือไอติมโคนแก้วและตู้ตู้ว่ามาเพื่ออะไรใส่ไอติมไงโอ้ยมันต้องเป็นตู้แช่แข็งนี่มันตู้ไม้หลบไปขอโชว์บ้างหลายคนสงสัยนี่คือไอติมอะไรนี่คือไอติมอุ่นงาอุ่นงาคืออย่างอ่ะอางุ่นไงโอ้ยมุกนี้ไปเล่นตรงนู้นเลยครับกองทรายรออยู่ไม่วอดวันนี้จะไปวอดวันไหนกันหรอกเนี่ยไอติมตั้ง3แบบเลยนะ3แบบจะมาสู้4แบบของข้าได้ยังไงเอองั้นข้าก็ต้องถอยถอยไปดิภาพแรกมองให้เป็นมิกกี้เมาส์ก็แล้วกันอันที่2ไอติมโคนช็อกโกแลตกับกาแฟ2 in 1ส่วนอันนี้เป็นชาเขียวอันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเยอะแยะไปหมดคนดูจะไม่ได้หรอกออกไปให้พูดรอบสองข้าก็จำไม่ได้ข้าควรต้องไปร้านริต้าขายไอติมหวานชื่นใจถ้าอร่อยก็กินไม่อร่อยก็ทิ้งไปเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแล้วใครจะมาซื้อทั้งจักรวาลหากินได้ที่เดียวคือร้านปุกกี้ทั้งเอเลี่ยนอุลตร้าแมนมนุษย์ต่างดาวก็ยังมากินโอ้ยยาวอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะชอบของใครคะแนนเต็ม10เริ่มโหวตอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ